มิตรทองระยะเคข่าวเมาส์ซุ่มคบพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางด้านความรักจนขนาดที่ถูกเมาว่าโดนผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่ปูห้ามไม่ให้มีแฟนสำหรับพระเอกสุดออดมิตรทองระยะแถมหนักสุดก็คือโดนหาว่าแอบคบกันกับผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยซึ่งล่าสุดหนุ่มมิกได้มาเปิดใจผ่านรายการวันกันชัยทอล์กซึ่งบางช่วงบางตอนถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยจี้ถามถึงเรื่องความรักว่าลายครั้งที่มิกมีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้จัดการไม่ให้คบกับใครเพราะมิกเชื่อฟังผู้จัดการมากซึ่งพระเอกคนดังตอบกลับเคลียร์ชัดๆว่าไม่จริงครับเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่จริงผู้จัดการผมพี่ภูบางทีเป็นผู้จัดด้วยซ้ำคนไหนน่ารักรักก็มาบอกในส่วนกระแสข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามีกับผู้จัดการแอบคบกันพระเอกดังก็โต้กลับทันทีว่าไปไกลแล้วอันนี้ไม่เคยได้ยินครับแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนถ้าในเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตต่างๆผมเป็นคนจัดการตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับผมได้ผมขอย้ำอีกทีถ้าเวลาไปทำงานผู้จัดการก็ไปกับผมอยู่แล้วพี่ปูผู้จัดการผมเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมเขาดูแลผมมาตั้งแต่อายุ16ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยจีรนันท์พร้อมยืนยันว่าไม่มีการกันซีนเรื่องคนที่จะเข้ามาหาและไม่มีเรื่องชู้สาวกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับขอบคุณข้อมูลจากรายการวันกันชัยทอล์ก ยาย่าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียจากเวทีนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลนางเอกดังยาย่าอุรัสยาสุดภูมิใจคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียจากเวทีนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลหลังผู้กำกับเสนาวพลธำรงรัตนฤทธิ์ยกทัพนักแสดงนำยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันและนักกิจจริตบินไปไกลถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพาหนังฟาสต์แอนด์ฟิวเลิฟเร็วโหดเหมือนโกรธเธอฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2022ล่าสุดมีเรื่องให้น่ายินดีเมื่อยาย่าอุรัสยาคว้ารางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award หรือนักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียมาครองได้โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถือรางวัลพร้อมความภาคภูมิใจผ่านข้อความว่า Thank you so much at New York Asian Film Festival ASS I am so grateful for this award and I am just happy to get to be in New YorkTo share our film Fast and Feel Love here and celebrate at Ker Navapo is amazingness.So happy การได้รับรางวัลต่างประเทศเป็น whole new feel โอ้ยดีใจสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้โดยมีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของนางเอกสาวกันอย่างมากมายขอบคุณภาพ IG อุรัสยาซีซั่นนี้ไม่รอดดีเจต้นหอมโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดลั่นจบกันทริปภูเก็ตซีซั่นนี้ไม่รอดดีเจต้นหอมสกุลตลาโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดลั่นจบกันทริปภูเก็ตเพื่อนดาราส่งกำลังใจหายไวๆก่อนหน้านี้แก๊งเพื่อนสนิทและคนรอบตัวต่างพากันทยอยติดโควิด-19ไปแล้วแต่ดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ก็ผ่านมาได้ทุกซีซั่นทว่าล่าสุดมงลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเจ้าตัวโชว์ภาพผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดพร้อมออกอาการเซ็งสุดๆที่ไม่ได้ไปทริปภูเก็ตตามที่ตั้งใจทั้งนี้สาวต้นหอมได้โพสต์คลิปผลตรวจ ATK ที่ขึ้น2
ขีดพร้อมข้อความว่าขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดกะรี่จบและทริปภูเก็ตตกเครื่องแน่นอนแล้วไปกันเลยเยอะยะซีซั่นนี้ไม่รอดละนะคะแอดปาทริเซียกูดแอดพุทดีเจแอดบอยพิษณุคิวกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะคุณลูกค้าเชิญบุ๊กของเดือนสิงหาคมเลยค่าพิธีกรภูมิสูงเวอร์ติดโควิดมาละมีการ์ดนางฟ้าละถอดหน้ากากทำงานได้เลยเชอร์ดอเด็ดงานนี้เพื่อนดาราต่างเข้ามาส่งกำลังใจหายดีเจคนดังหายไวๆอาทิหายเร็วๆนะพี่นะแป๊บเดียวนะอ่าวว4วันก็หายละพี่หายไวๆจ้าเวลคัมทูเดอะคลับมนูโลดค่ะกองไม่เหมือนเดิมเมื่อขาดเธออ เก็ตเวลซูนซิสหายไวๆถือว่าได้พักร่างเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีจอยอมเปิดพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวตรวจครั้งแรกไม่เป็นไรตรวจครั้งต่อไปขึ้น2ขีดเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวไม่พ้นซีซั่นนี้อีกคนสำหรับนักร้องสาวเสียงดีเอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขที่ประกาศตัวติดเชื้อโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังบอกว่าติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวด้วยต้นสังกัดโดย Music Move Record โพสต์ประกาศผ่าน IG Music Move Record ด้วยข้อความว่าเนื่องด้วยวันที่13กรกฎาคม2565เอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขมีอาการเจ็บคอจึงได้ทำการตรวจสวอป ATK เพื่อตรวจหาเชื้อและพบว่ามีผลเป็นบวกจึงได้สอบถามปรึกษาแพทย์แพทย์ได้แนะนำและจัดหายาให้เอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวนะเวลานี้ได้เข้ารักษาตัวพร้อมกับตัวตามมาตรการการรักษารวมถึงงดกิจกรรมทุกอย่างหลังจากนี้และเอิร์ธพัทรวีได้แจ้งกับทางผู้ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางเอิร์ธพัทรวีและค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดต้องขออภัยสำหรับงานต่างๆหลังจากนี้รวมถึงแฟนเพลงที่รอติดตามงานต่างๆเป็นอย่างสูงเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวด้านเอิร์ธก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ด้วยเช่นกันว่าเอิร์ธแพทราวีติดโควิดข้างงงๆไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยตอนนี้อาการไม่หนักอะไรข้าแค่ไอแบบเซ็ง55ไอแล้วปวดหัวขอโทษทุกคนที่เจอเรานะเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวจริงๆรู้สึกผิดแกมกังวลเรื่องนั้นมากกว่าป่วยอีกคือไม่ได้ไปพัทลุงเสาร์นี้แล้วนะคะขออภัยผู้จัดงานด้วยค่ะยังไงใครมีทริคคดีปามาได้นะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่าเพิ่มเติมตรวจเจอเมื่อวานตอนดึกค่าแล้วคือตรวจเช้าก่อนออกไปทำงานขีดเดียวตอนเที่ยงหน้างานขีดเดียวตอนดึกรู้สึกปวดหัวเลยลองตรวจปุ๊บ2ขีดเลยค่าขอบคุณ IG เอิร์ธแพทราวีWe'll be right back.